กราบเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต12ท่านยุทธนาวิริยกิติที่เคารพอย่างสูงกระผมนายธวัชชัยรอดงามนายอำเภอหนองสองห้องผมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ทุ่งมนต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต12ท่านยุทธนาวิริยกิติที่ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ในนามของส่วนราชการและก็องค์กรปกครองนะครับกำนันที่บ้านขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับก่อนอื่นนะครับกระผมใคร่ขออนุญาตแนะนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านสภาสีหงท่านประหลัดอุโสมของสองห้องครับท่านที่สองนะครับร้อยตีว่าที่ร้อยตีวันชัยเมธาพินันท์ท้องถิ่นอำเภอครับท่านตำรวจโทสุรเดชนาลีครับรองผู้กับสพหนองสองห้องครับนายมานิชชุ่มนาเสียวครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายพานิชทาโบราณบริษัทอำเภอหนองสองห้องครับนายบุญเลิศนิลละอองผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องนายพนมสิงห์สายพนักงานอำเภอหนองสองห้องนางประนอมเต็มปรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลหนองสองห้องปฏิประสิทธิ์น้อยชมพูสัตรีอำเภอครับนายสรัญจันจรปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องนางสุภัสราคำพิลาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กนายสุภาพแสงเมืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจทย์ครับนายสันกัมปนาวราวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่านายสุบันเมื่อขวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์นายศิริศักดิ์แก้วหาวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมนายสุบงพอรักษาครับปัดองค์การบริหารส่วนตำบลคืนชาติวังหินครับขอโทษวังหินมาครับเชิญนางนุชดาแก้วดวงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนายสุพันธ์วัฒน์มีศรีกำนันตำบลหนองเม็กครับนายวรวุฒินาบำรุงกำนันตำบลดงเข็งนายสุพันธ์หลวงเป้ากำนันตำบลตะกั่วป่านายสุทัศน์ขำผากำนันตำบลดอนดังนายคำพันธ์ดุจดีกำนันตำบลคุ้มชาติครับนายสุภาพนามมริวันกำนันตำบลวังหินนางลำดงแก่นแก้วกำนันตำบลหันโจทย์ครับนายชาวพิรมกิจกำนันตำบลนนท่านายสนัดนามริวันกำนันตำบลสำโรงครับและนายศิลปกรทองใบกำนันตำบลหนองไผ่ล้อมครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านเจ้างานที่ดินอำเภอหนองอ้อครับครับก็กราบเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย72นะครับต่อไปก็จะเป็นการสรุปนะครับข้อมูลทั่วไปของคนหนองห้องโดยสังเกตครับแล้วก็การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมคนหนองสองห้องการดำเนินการในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภัยหนาวนะครับในส่วนของที่ทำการปกครองอำเภอนะครับก็ขออนุญาตได้นะครับนำเรียนสภาพทั่วไปพอสังเกตนะครับของคนหนองสองห้องนะครับครับข้อมูลทั่วไปนะครับคนหนองสองห้องนะครับก็ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่นนะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ97กิโลเมตรนะครับมีเนื้อที่ 319,743 ไร่นะครับหรือประมาณ514ตารางกิโลเมตรครับทิศเหนือติดกับอำเภอโนนศิลาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับทิศตะวัน
หอมครับติดต่อกับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเรื่องอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพุทธสงฆ์อำเภอบ้านนายชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับมีเขตการปกครองจำนวน12ตำบล137หมู่บ้าน1เทศบาลตำบลกับ12องค์การมหาชนตำบลมีประชากรทั้งหมดประมาณ78,316คนนะครับความหนาแน่นของประชากร152คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของการดำเนินการนะครับของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าตามที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับได้มีประกาศฉบับที่96นะครับทับ2557เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมนะครับเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับให้บริการข้อมูลข่าวสารให้การศึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนนะครับนะครับทั้งนี้นะครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ดำเนินการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้องนะครับนะที่3706/2557นะครับซึ่งตามคำสั่งนี้นะครับก็จะมีทําการที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่ทําการที่ปรึกษานะครับก็จะมีพันโทชูวัฒน์ตันเลิศนะครับเป็นผู้กองพันทหารใหญ่ที่8นะจะเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้องนะครับนอกนั้นก็จะมีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้องนะครับก็จะมีในอำเภอมีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานร้องทุกข์ร้องเรียนแล้วก็ติดตามประสานงานนะครับก็จะมีในส่วนของผลัดเธอนะที่รับผิดชอบฝ่ายมือทำนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ปกครองสอยอนะครับเป็นท่านการในเรื่องของการรับเรื่องนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของชุดปฏิบัติการตำบลนะครับทั้ง12ตำบลนะครับก็จะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วชุดรับเรื่องนะครับในระดับตำบลนะครับนะครับโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะดังกล่าวครับตามคำสั่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งในการดำเนินการในส่วนของอำเภอนี่นะครับก็เราได้มีการประชุมนะครับชี้แจงนะครับทั้งการตามคำสั่งของจังหวัดดังกล่าวนี่นะครับได้ชี้แจงทั้งการที่เกี่ยวข้องมารับทราบนะในเรื่องของนโยบายแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับพร้อมอำนาจหน้าที่นะครับเมื่อจำนวนหนึ่งครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการทำงานนะครับก็ต้องขอกราบเรียนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอของเราครับก็ได้มีการดำเนินการนะครับตามขั้นตอนตามหน้าที่นะครับก็ขอกราบเรียนว่าในส่วนของการดำเนินการนะครับในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นเอกสารนะครับมีเป็นหนังสือซึ่งอาจจะมาจากทางไปรษณีย์หรือว่ามาติดต่อด้วยตัวเองนี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องหลักๆที่เราต้องแก้ไขนี่นะครับก็ตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับ457ถึงปัจจุบันเนี่ยครับเรามีในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยนะครับทั้งหมด19เรื่องด้วยกันนะครับ